อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะคือเมื่อวานนี้วันที่13สิงหาคมค่ะเป็นวันคล้ายวันอายุครบ3ขวบของน้องเวทมนต์นะคะลูกสาวของคุณใบเตยสุธีวันและคุณแมนพัฒนพลเนี่ยนะคะซึ่งทั้งสองเนี่ยยังถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำหลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีมหากาพย์ค่ะแชร์ Forex 3D นั่นเองนะคะนะก็ทำให้หลายคนนะอย่างที่บอกว่าเป็นลูกด้วยทำหน้าที่การดูแลน้องเวทมนต์ก็คือคุณลูกนั่นแหละน้องคุณใบเตยอ่ะคุณผู้ชมจ๋าน้องชายแท้คุณใบเตยเนี่ยคุณลุกเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ดีมากล่าสุดคุณลุกก็จัดปาร์ตี้วันเกิดให้น้องเวทมนต์รวบรวมบรรยากาศจัดเต็มแบบอบอุ่นเลยนะรวมทั้งลุกยังโพสต์ข้อความว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ชูมาลิตเติ้ลมิสซันชายที่กำลังกำลังใจของครอบครัวรักมากที่สุดเลยนะจ๊ะหนูเข้มแข็งและสดใสมากจริงๆนะจะทำหน้าที่ดูแลหนูให้ดีที่สุดไปด้วยกันนะจ๊ะหลานนะนะคะนอกจากนี้ลูกจึงโพสต์ภาพนะคะคลิปที่ครอบครัวจัดงานวันเกิดให้น้องเวทมนต์ลงใน Instagram ของคุณใบเตยและดีเจแมนนะคะพร้อมกับข้อความที่ใบเตยและแมนเนี่ยฝากถึงลูกสาวว่าพ่อกับแม่ของหนูรักหนูมากที่สุดในโลกนะลูกทั้งสองคนฝากน้ำมาบอกว่าขอให้หนูมีความสุขที่สุดมีแต่คนรักและเอ็นดูและอย่าลืมทั้งสองคนนะลูกสุขสันต์วันเกิดน้องเวทมนต์แก้วตาดวงใจของป้าป้าแมนและแม่เตยแล้ววันหนึ่งจะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะน้องลูกเองเนี่ยเรื่องที่บอกเนาะเราก็เห็นใน IG อยู่แล้วน้องเองก็ดูแลหลานคือน้องเวทมนต์เนี่ยได้ดีมากๆเลยก็คือที่ผ่านมาแล้วตัวก็รับบทนะที่คอยเล่นกับหลานนะฮะเวลาเจอกันก็ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองให้หลานด้วยก็ต้องให้มีการปรับจูนกันเนาะบางทีเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าก็ต้องทำหน้าที่แทนคุณใบเตยอ่ะดูเอ็นดูวันเกิดด้วยนะคะเห็นเอาพวงมาลัยไปไหว้คุณแม่ให้อีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำหน้าที่แทนคุณแม่ก็คือไปไหว้คุณยายทั้งคุณยายคุณย่าเลยใช่นะฮะทั้งทำหน้าที่แทนคุณใบเตยแล้วก็คุณแมนด้วยนะคุณลุกเนี่ยนะก็คงต้องสู้คดีกันต่อไปนะคะจะเป็นยังไงก็ตามนะแต่อย่างน้อยการดูแลลูกหลานจำเป็นสำคัญมากๆต้องให้เขายังอยู่ด้วยความรู้สึกดีๆอ่ะเพราะเด็กเขาจึงต้องเติบโตต่อไปข้างหน้าจริงแม่อันนี้คือเรื่องกำลังใจเป็นสำคัญนะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคุณผู้ชมนะอันนี้นะก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะคุณผู้ชมขาค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างเรื่องของ Forex 3D เนี่ยยังต้องติดตามกันต่อไปเพราะมีตอนนี้มีดาราหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวพันเยอะนะคือตามสืบไงพอตามสืบคดีเนี่ยสมมติว่าเป็นคดีนี้แล้วก็ต้องไปคนนี้ไปเคยไปโอนเงินเขาดูเส้นทางบัญชีมันยาวมากเพราะมันหลายปีคือกว่าจะมาเจอเป็นคดีความได้เขาทำมาแล้วหลายปีดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเจอดาราอีกหลายต่อหลายคนหรือคนดังอีกหลายต่อหลายคนเนี่ยโดนเรียกเขาไปเจอแต่ยังเห็นของในกรณีของคุณที่แบบฟิล์มรัฐภูมิอ่ะเขาดูก็ดูมั่นอกมั่นใจนะคะแต่ตำรวจหมายถึงว่าตัวอัยการเองหรือทางศาลเองจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งนะหลายคนกำลังมีคำถามว่าตอนนี้ทำไมดีเจแมนและใบเตยถึงไม่สามารถประกันตัวได้เหมือนพิงกี้เหมือนพิงกี้เพราะว่าเขาก็ยื่นหลักทรัพย์นะแต่ทำไมยังประกันไม่ได้มันเป็นเรื่องของทางศาลท่านว่าขึ้นอยู่กับว่าคดีคือเกณฑ์การหลบหนีหรืออะไรก็ตามเชื่อว่าถ้าวันนั้นนะอันนี้มีคุยกันในกลุ่มของนักกฎหมายที่นั่งคุยกันเชื่อว่าวันนั้นถ้าไม่มีเรื่องไส้ติ่งก็จะได้ประกันอาจจะดูดีกว่านี้เข้าใจใช่ไหมแต่พอมีเรื่องไส้ติ่งที่ไม่ได้ผ่าจริงเขาดูแววแล้วว่าเหมือนงอแงอารมณ์เหมือนงอแงไม่อยากอยู่ในเรือนจำหรือสร้างกุเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขามองว่าวันนั้นเขาให้โอกาสแล้วแล้วถ้ายังเอาโอกาสนั้นไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องก็คือเขาก็เลยมองอย่างนั้นเป็นการประกอบพิจารณาคดีด้วย อย่ามองว่าเป็นแต่ครั้งเอาตัวรอดในแต่ละครั้งได้ต่อไปไม่ใช่ก็กลัวว่าจะแบบจะมีการหลบหนีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคดีค่อนข้างจะใหญ่แล้วการหลบหนีเนี่ยสมมุติถ้าออกจากนอกประเทศไปแล้วเนี่ยคือตามกลับก็ยากแล้วก็ยากแล้วผู้เสียหายนี่เป็นแบบเป็นหลายล้านคนคือเขาดูตามมูลค่าอย่างเช่นหลายคนก็บอกพิงกี้ก็มูลค่าเยอะก็จริงแต่อย่างของดีเจแมนเนี่ยจะมีอีกคดีนึงก็คือในเรื่องของการโพสต์ภาพโพสต์ภาพโปรโมทหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าคดีอาญานั้นเนี่ยมันเป็นยังไงก็ต้องดูกันต่อไปว่ารอบหน้าทางศาลท่านจะให้มีการประกันตัวหรือเปล่าใช่แล้วอย่างนี้เนี่ยขอถามเป็นความรู้คุณแม่ค่ะคือรอบแรกหลักทรัพย์เนี่ยประมาณ5ล้านเนี่ยไม่ผ่านแล้วถ้ารอบ2เนี่ยต้องเพิ่มจำนวนเงินไหมคะไม่แน่ใจเลยอ่ะจริงๆ5ล้านก็เป็นการประเมินที่พอๆกันนะแต่ทำไมยังไม่ผ่านเนี่ยก็ไม่แน่ใจเราก็เลยไม่รู้ว่ารอบหน้าจะต้องมีการเพิ่มจำนวนเงินในการวางหลักประกันในการประกันตัวไหมหรือ
คดีเริ่มเคลียร์หลายๆอย่างจนเห็นว่าจำเลยและโจทก์อีลุงตุงนังกันอยู่เลยไม่สามารถให้ไปได้อันนี้ก็เป็นอีกอันน่าอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ